สอบ IELTS ปีหน้าควรเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆหรือควรไปเก็บรวบใกล้ๆดีคำว่าปีหน้ามีหลายแบบนะปีหน้าคือตอนนี้อยู่ม.4เตรียมปีหน้าคือม.5เพื่อยื่นม.6อ่ะถ้าแบบเนี้ยทันแต่ถ้าบอกว่าปีหน้าคือตอนนี้อยู่ม.5แล้วปีหน้าคือม.6 สอบเสร็จเตรียมเสร็จต้องยื่นคะแนนเลยแบบเนี้ยครูจะไม่แนะนำอย่างที่เรารู้เนาะม.6 อ่ะน้องๆอ่ะต้องเตรียมทั้งพอร์ตด้วยต้องมีสอบนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยและอีกหนึ่งอย่างก็คือ IELTS เนี่ยมันเป็นข้อสอบที่เช็คสกิลฟังพูดอ่านเขียนสกิลบางอย่างอ่ะมันไม่สามารถที่จะพัฒนาในชั่วข้ามคืนอย่างเช่น speakingกับ listening ไม่ใช่บอกอุ้ยวันนี้เรียนพรุ่งนี้ตื่นมาอุ้ยฟังฝรั่งได้รู้เรื่องหรือพูดได้คล่องเหมือนฝรั่งไม่ใช่สกิลเหล่านี้มันต้องอาศัยการฝึกฝนต้องมีความคุ้นชินดังนั้นเนี่ยต้องถามตัวเองว่าไอ้ปีนึงที่เราพูดถึงว่าปีหน้าเตรียมปุ๊บสอบเลยอะคุณมีเวลากับ IELTS แค่ไหนแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าการสอบครั้งแรกของเราจะสำเร็จผลแล้วได้เลยต้องเผื่อเวลาไว้ไหมคุณจะมองว่าควรจะจัดสรรเวลาให้ดีให้เหมาะสมอย่ารอจนเหมือนแบบกระชั้นชิดอย่าคิดว่าเอ้ยมีตัวช่วยแล้วมีเทคนิคแล้วแป๊บเดียวก็ได้คอร์สเรียนของครูเจฟหรือวิธีการสอนของครูเจฟเนี่ยครูเจฟสรุปเทคนิคมาให้แล้วมันเป็นการร่นระยะเวลาเตรียมตัวแต่คุณก็ต้องให้เวลาตัวเองในการฝึกฝนครูเจฟช่วยมากึ่งนึงแล้วแต่ตัวคุณก็ต้องวางแผนให้ดีดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการวางแผนที่ดีเตรียมพร้อมมีตัวช่วยแล้วคุณก็ต้องเตรียมพร้อมและฝึกฝนอันนี้สำคัญมากๆ